สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยรอกันมาแล้วก็ตื่นเต้นกันมากนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็น Hermes นะคะซึ่งก็เป็นใบแรกของตัวเองนะคะเป็นLindy นะคะถ้าตามกันมาจะเห็นนะคะเป็น Lindy ไซส์26นะคะสีฟ้าบลูโทนนะคะแล้วก็เป็นหนัง Ever Color นะคะซึ่งเป็นหนังที่แบบว่ามีเกรนค่อนข้างละเอียดนะคะถ้าได้เห็นจะเห็นเนาะเขาจะดูแทบไม่ค่อยเห็นเป็นลายหนังค่ะแต่ว่าจะเห็นน้อยมากนะคะแล้วก็มีความเบานะคะก็ถ้าเกิดแผลน้องเขาออกมานะคะความยาวที่ฐานนะคะอยู่ที่ 26-26.5 เซนนะคะด้านบนอยู่ที่ 23 เซนนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ 18 เซนนะคะด้านข้างนะคะตรงฐานเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 13 เซนนะคะแล้วก็ด้านบนอยู่ที่ประมาณ 13.5 เซนนะคะก็ด้านหน้าเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็จะมากับลักษณะเป็นซิปแบบนี้นะคะคือเขาเป็นกระเป๋าที่เก๋ค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี1พ็อกเก็ตนะคะสามารถใส่ iPhone 6 Plus ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้6 Plus ถ่ายวิดีโออยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเรียบๆนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านฐานนะคะเขาจะมีหมุน5จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นนะคะเขาจะมากับสายมันคือมีหูหิ้ว2อันแล้วก็เป็นสายอีกอันนึงอย่างนี้อันนี้คือเอาทวิลลี่มาร้อยไว้นะคะมาหุ้มไว้นะคะเนี่ยค่ะตรงส่วนซิปเขาจะค่อนข้างเก๋นะคะเขาจะเป็น2ซิปแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเขาจะเป็นหมุนแบบนี้นะคะเวลาปิดเนี่ยเขาจะคือไม่เคยปิดแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเอาสามารถเอาส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมาใส่ตรงห่วงแบบเนี้ยนะคะให้ดูแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาส่วนที่เป็นซิปที่ปิดแล้วเนี่ยมาใส่เข้าไปจุดนี้ได้นะคะเขาก็จะดูเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำยากนิดนึงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะใส่แล้วเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยถือแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วกระเป๋าเขาเป็นไซส์26นะคะเขาขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็มันก็พอเราปิดซิปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะล้วงเข้าไปได้เนี่ยก็น้อยมากนะคะเพราะว่าเราใส่สะพายไหลเนี่ยเขาก็จะปิดพื้นที่ไปเกือบหมดแล้วนะคะก็เป็นซิปแบบนี้นะคะเปิดซิปออกมานะคะ2อันเขาก็จะเป็นโล่งๆข้างในนะคะแบบนี้นะคะเมื่อกี้แม็กนี่โชว์นะคะเป็นหมุดแบบนี้มีคำว่า Hermes Paris นะคะ Made in France ข้างในนะคะจะเป็นโล่งๆ1ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแฟลตพ็อกเก็ต2ฝั่งนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะ1ช่องแล้วก็อีกฝั่ง1นะคะ2ช่องมีแค่นี้นะคะเวลาสะพายเองจริงๆเนี่ยจะถือแค่ซิปแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะคะให้เขายวบๆหรือไม่บางทีก็คือจะเปิดซิปฝั่งนี้ออกนะคะแล้วก็เป็นซิปฝั่งเดียวแล้วก็ถือเวลาเปิดก็จะเอาของเข้าออกง่ายกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่ของให้ดูแล้วก็ถือให้ดูค่ะโอเคอันนี้ใส่ของให้ดูนะคะเต็มเลยนะคะอันนี้คือแบบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบว่าประมาณว่าเหมือนกับตอนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เห็นนะคะใส่ให้ดูว่ามีอะไรมั่งนะคะมาดูกันนะคะก็มีใส่มินิพอเช่2อันนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะเป็นคนรักหลุยนะคะก็ทุกอย่างก็จะเป็นของหลุยกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตคัฟเวอร์นะคะแล้วก็มีซิลิคอนเพิร์สนะคะแล้วก็นี้เป็นแอมซูเปอร์ริชนะคะได้มาจากซูเปอร์ริชตอนแรกเงินนะคะก็ใส่พวกของกระจุกกระจิกยาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะสารพัดประโยชน์ดีนะคะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีเป็นทิชชูนะคะมีเป็นแบบเดทบุ๊กนะคะแล้วก็มีตัวน้องround con purse นะคะแล้วก็เป็นแว่นตากันแดดอันหนึ่งนะคะโอเคถือให้ดูนะคะอย่างที่บอกเขามี2หูหิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็มีสายยาวอีกแบบนึงนะคะก็เวลาถือเขาจะดูยุ่ยๆแบบนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าถือลงไปเลยนะคะเขาจะยาวประมาณขนาดนี้นะคะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเวลาถือลงไปเลยเนี่ยเพื่อนที่ตามมา Instagram จะเห็นน้องว่าคุณนี่เขาจะถือเขาบอกให้ถือแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะให้ถือแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบถือด้านข้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยถือแบบนี้เท่าไหร่นะคะจะใช้สะพายไหลมากกว่านะคะก็ถ้าเกิดสะพายไหลก็คือใช้สายยาวนะคะสะพายไหลก็จะออกมาลักษณะขนาดนี้นะคะนะคะเขาก็จะดูแบบกลางๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นไซส์26นะคะเขาก็จะไม่กลางมากขนาดไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาคือไซส์30ก็เป็นไซส์ยอดนิยมนะคะถ้าเกิดเราปัดไปด้านข้างข้างหลังหน่อยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่กลางมากเท่าไหร่นะคะบอกทุกคลิปนะคะสูง163เซนค่ะให้ดูนิดนึงนะคะคือเขาจะเล็กกว่า Speedy 25หน่อยนึงนะคะนี่เห็นเนาะเห็นโอเคนะคะเขาจะดูแบบ
ซึ่งความจุแล้วเนี่ยของ Speedy 25จะใส่ได้มากกว่านะคะเนื่องจากว่าทรงต่างกันด้วยนะคะค่ะข้อดีของ Lindy นะคะข้อแรกเลยก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบสไตล์ของเขานะคะรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่เก๋นะคะแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะสามารถใช้ได้หลายโอกาสนะคะแล้วก็เหมาะกับลุคแบบว่าลุยๆนะคะแคชชวลแคชชวลซึ่งปกติแล้วตัวเองเป็นคนแบบค่อนข้างแคชชวลมากๆเลยทีเดียวนะคะข้อดีข้อนึงนะคะคิดว่าเขามีความเบานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังทั้งใบแต่ว่ามีความเบาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นที่หนังหรือเปล่านะคะเพราะเขาเป็นหนัง Ever Color ซึ่งเป็นหนังที่แบบค่อนข้างสมูทนะคะเป็นเรียบๆนะคะแต่ว่ามีความเบามากๆเลยทีเดียวนะคะข้อเสียนะคะก็ทุกอย่างของ MS นะคะราคานะคะราคาแพงนะคะแต่ว่าอยู่ที่ความชอบนะคะถ้าคุณอิน MS คุณชอบ MS นะคะราคาไม่ใช่ปัญหานะคะอีกอย่างนึงนะคะที่คุณหลายๆคนย้ายกันมาก็คือว่าเอาของเข้าออกยากนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเอาของเข้าออกยากแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเวลาถือก็คือแบบบางทีก็เอาเข้าอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือเปิดซิปอันนึงแล้วก็ถือแบบนี้เลยเวลาเอาของก็เปิดแค่นี้ค่ะก็ไม่ได้เอาของเข้าออกยากแต่อย่างใดนะคะและนั่นนะคะก็เป็นรีวิวนะคะเกี่ยวกับกระเป๋าลินดี้นะคะ Hermes นะคะใบนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะก็หวังว่าคลิปรีวิวกระเป๋าจะมีประโยชน์แล้วก็จะพยายามทยอยทำแล้วกันนะคะเวลามีเวลาแต่ว่าปีนี้อาจจะซื้อกระเป๋าน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะอยากจะโฟกัสกับชีวิตในจุดอื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็จะซื้อบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็มีอะไรพูดคุยกันได้ทาง Instagram นะคะจะง่ายสุดเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยตอบใน YouTube เท่าไหร่ค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ